ตอนนี้มีคนใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่าโบนันซ่าบริหารเม็ดเงินในเมืองไทยอยู่ 3.7 ล้านล้านบาท R&D ประมาณ 1,800 ล้านที่ใส่เข้าไปในโบนันซ่าค่อยๆถูกย่อส่วนลงมาใช้ที่เวลเมทิกเวลาท่านแรกเป็นใครใช่ท่านแรกเนี่ย เราได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารเลยนะครับ จากทางปลจ.กสิกรไทยนะครับคุณทวีปหล่อเจริญผลนะครับท่านเป็นผู้บริหารทางด้านฝ่ายช่องทางการการขายนะครับผู้ลงทุนบุคคลนะครับขอเรียนเชิญท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับก็มี8นาทีนะครับขอเริ่มเลยละกันนะฮะของกสิกรไทยนะครับวันนี้เรามีกองทุนที่เลือกให้แล้วว่าดีมาทั้งหมด2กองกองนึงก็คือเป็นกองทุนที่ลงทุนใน LTF นะครับแล้วก็อีกกองนึงเป็นลงทุนใน RMF นะฮะวันนี้ของกสิกรไทยเรากองแรก LTF เนี่ยครับเราขอเลือกกองที่ชื่อว่า K20 Select LTF นะครับโดยที่กอง K20 Select LTF เนี่ยมีนโยบายก็คือว่าจะลงทุนในหุ้นเด่นๆมีศักยภาพดีๆเนี่ยครับไม่เกิน20บริษัทเพราะว่าทางกสิกรไทยเรามองว่าปีหน้าเนี่ยครับถึงแม้ว่าอนาคตหุ้นอาจจะยังขึ้นได้ต่อนะครับแต่คงมีความผันผวนพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่กสิกรไทยเราเลือกก็คือเราจะเน้นไปทาง selective หุ้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตซึ่ง K20 Select เนี่ยครับเป็นพอร์ตที่เราค่อนข้างคัดสรรหุ้นมาอย่างดีเลยนะครับส่วนอีกกองนึงเป็นสำหรับ IMF และสำหรับเพื่อวัยเกษียณนะครับเราใช้เราเลือกกองที่ชื่อว่า K Mid Small IMF เข้ามานะครับนโยบายชื่อชัดเจนมากครับก็คือลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับในเมืองไทยนี่แหละครับนะครับมาดูจุดเด่นนิดนึงครับอย่าง K20 Select เนี่ยมีปันผลด้วยปีหนึ่งไม่เกิน2ครั้งนะครับและสิ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยวันนี้ก็คือว่าอันนี้คืออ้างอิงจาก Morning Star นะวันที่25พฤศจิกายนนะครับ1ปีและ3ปีของเราผลตอบแทนเราอยู่ในแรงกิ้งอันดับ1ถ้าเทียบกับเรื่องผลตอบแทนนะครับแล้วก็พอมาดูเรื่อง RMF บ้าง RMF เนี่ยพอเราเลือกเป็นกองทุนขนาดกลางและขนาดเล็กแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีสภาพคล่องดีเพราะว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเรื่องสภาพคล่องเป็นอีกปัจจัยนึงที่เราต้องให้ความสำคัญนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้อีกเหมือนเช่นเดียวกันก็คือเรื่องผลการดำเนินงานของกอง K-Small RMFK-Small RMF เนี่ยเป็นกองที่ของเราเพิ่งจัดตั้งมาไม่นานนะครับประมาณปีนิดนะครับแต่ผลการดำเนินงานย้อนหลังทั้ง6เดือนแล้วก็1ปีเนี่ยวันนี้เราจัดอยู่ในอันดับ1ของกองทุนกลุ่มประเภทหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับมาดูผลการดำเนินงานนิดนึงครับอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ว่า K20 Select เนี่ยวันนี้1ปี3ปีหรือว่าทุกช่วงเวลานะครับเราสามารถชนะเกณฑ์มาตรฐานได้คือตัว Set Index นั่นเองนะครับแล้วสมมุติถ้ามาดูบรรทัดที่2เนี่ยครับK-Small IMF เนี่ยอันนี้เราเปิดมาประมาณปีนิดๆถึงแม้ว่าแทร็กเรคคอร์ดเราอาจจะยังไม่ยาวมากนักแต่ผมเชื่อว่า1ปีที่ผ่านมาเราแสดงอะไรให้เห็นได้พอสมควรนะครับก็ทุกช่วงเวลาที่โชว์เนี่ยก็เทียบกับเซตอินเด็กซ์เราชนะทุกช่วงนะครับหลายท่านนะครับที่มองว่าวันนี้2กองที่กสิกรนำเสนอไปอาจจะไม่ถูกใจมากนักวันนี้ผมเลยติดมาเล่นๆว่าของกสิกรมีกองทุนมากมายจริงๆอย่าง LTF วันนี้เรามี8กอง IMF มีทั้งหมด14กองเลือกให้ถูกใจตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็ความต้องการของแต่ละคนได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายครับผมใช้เวลาไม่นานเป็นโปรโมชั่นวันนี้กสิกรไทยจะมีเป็นโปรโมชั่น2ต่อนะครับถ้าซื้อกองทุน LTF IMF ตั้งแต่14พฤศจิกายนจนถึงสิ้นปีแล้วพร้อมสมัครกับ Saving Plan Saving Plan คือการให้หักบัญชีหรือว่าให้ซื้อผ่านบัตรเครดิตมาเข้าเท่าๆกันทุกๆเดือนเนี่ยครับก็จะได้ต่อที่1ไปแล้วนะครับและถ้ายังทำ Saving Plan ตัดให้ครบ12รอบบินก็จะได้โปรโมชั่นต่อที่2ไปด้วยนะครับวันนี้ก็ง่ายๆแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติท่านนักลงทุนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็เข้าเว็บไซต์ wealthmagic.com หรือเป็น kasset.com ก็ได้นะครับกสิกร asset.com นะครับก็สุดท้ายที่ผ่านมาของกสิกรอาจจะดูผลตอบแทนนิ่งๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าปีนี้ผมอยากฝากทุกคนให้ลองไปติดตามผลงานของกสิกรไทยดู
นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเวลเมจิกอาจจะมีวิธีการซอสดูผลตอบแทนต่างๆก็ยังไงฝากให้ซอสให้ของกสิกรขึ้นต้นๆหน่อยนะครับนะครับก็วันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคถ้าไม่มีอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอใช้เวลาสั้นๆเท่านี้ครับงั้นขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณชวีมากนะครับจากบลจ.กสิกรไทยมาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นการเลือกหุ้นสไตล์ selective เลือกเป็นกองทุนที่ใช้ selective ในเรื่องการเลือกทรัพย์สินเข้าพอร์ตนะครับฟังไม่รู้เรื่องหรอก selective ก็คือได้เลยไหมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่เราดูว่าตัวไหนที่น่าจะมีผลตอบเป็นการเติบโตในอนาคตที่ดีนะครับก็เลือกมา20ตัวเนาะส่วนถ้าเกิดเป็น K-Mid Small Cap เนี่ยก็จะเป็นการเลือกหุ้นเล็กนะครับซึ่งได้อันดับ1ทั้ง2ตัวเลยจาก Morningstar เนาะใช่จากเมื่อกี้ที่ผลตอบแทนย้อนหลังก็ชนะผลตอบแทนตลาดได้หมดเลยอ่ะช็อปได้เลยมั้ยหรือว่าต้องฟังต่ออันนี้ก็ต้องดูว่าท่านอื่นจะมาพรีเซนต์นำเสนอยังไงครับผม